ต้นวิทยากรท่านแรกก่อนเลยนะครับท่านคุณบุญโชคนะครับไทยทัดกุลนะครับวันนี้ท่านจะมาบรรยายในเรื่องของการความเป็นมาแล้วก็ประวัติการเพาะเลี้ยงเห็ดในประเทศไทยนะครับแล้วก็รวมถึงดูในเรื่องของปัญหาและอุปสรรคของการประกอบอาชีพเห็ดเศรษฐกิจในบ้านเรานะครับว่าจะเป็นอย่างไรนะฮะเชิญครับสวัสดีครับผมบุญโชคไทยทกุลจากศูนย์รวมสวนเห็ดบ้านอรัญยิกนะครับซึ่งได้ไปเที่ยวกับพี่ยุ้ยมาประเทศจีนได้งานเลยครับได้งานเนี้ยงานเนี้ยครับงานประวัติ30วันนะครับต้องทำให้เสร็จอันนี้คือข้อกำหนดนะครับทีนี้เราจะมาดูนะครับความเป็นมาของการเพาะเห็ดในประเทศไทยนะครับซึ่งแต่เดิมเนี่ยเราเคยรู้กันใช่ไหมครับว่าเห็ดเนี่ยมันมีประโยชน์ใช่ไหมครับแล้วเราก็กินกันมานานแล้วนะครับทีนี้เรายังไม่รู้ว่าประวัติความเป็นมาเป็นยังไงของประเทศไทยนะครับซึ่งเราจะเริ่มกันมันไปทางไหนโอเคเริ่มตั้งแต่ปีพ.ศ. 2480นะครับซึ่งคนไทยส่วนใหญ่แล้วเราจะรู้จักในนะว่าหมูเห็ดเป็ดไก่ใช่ไหมครับที่เวลาเราทานกันอะไรกันนะครับนี่คืออาหารของยอดนิยมของคนไทยเรานะครับซึ่งแน่นอนเห็ดนั่นก็คือเป็นเห็ดฟางนะครับซึ่งเห็ดฟางนี่เป็นเห็ดที่ยอดนิยมแล้วก็ราคาไม่ตกเลยนะครับแล้วก็มีรสชาติที่อร่อยนะครับถ้าว่าเราเห็นในทุ่งนาในอะไรพวกนี้ส่วนใหญ่แล้วก็จะเป็นในลักษณะแบบนี้คือทำกองเตี้ยกับกองสูงนะครับซึ่งคนแรกเลยที่ทำนะครับแล้วก็บุกเบิกทางด้านการเพาะเห็ดฟางก็คืออาจารย์การท่านอาจารย์การชนวิจารนะครับได้ทำการเพาะเห็ดฟางเป็นผลสำเร็จซึ่งรูปท่านก็คือท่านนี้นะครับอันนี้คือเริ่มต้นจุดเริ่มต้นของการเพาะเห็ดในประเทศไทยนะครับต่อมาปีพ.ศ. 2494นะครับท่านอาจารย์การก็ได้ทำเรื่องเกี่ยวกับหัวเชื้อแล้วก็ได้เผยแพร่ออกไปนะครับซึ่งจะเห็นว่าตรงนี้นะครับก็คือที่ท่านไปอบรมบรรยายครั้งแรกนะครับที่สนามหลวงแล้วก็อันนี้ที่เขาดินวนานะครับแล้วก็ส่วนใหญ่แล้วท่านก็จะเปิดอบรมไปอยู่ตลอดเวลานะครับสำหรับการเพาะเห็ดฟางต่อมาในปี2502นะครับซึ่งตอนนี้ผมยังไม่เกิดไม่ทราบใครเกิดได้ยังครับดร.วิจิตรวินิจนะครับแจ้งศรีก็ได้นำเชื้อเห็ดนางรมนะครับนางรมนี่คือนางรมขาวคำว่าพูโรตัสนี่ก็คือเป็นชื่อสกุลของเขาแต่ส่วนฟลอริดาเนี่ยจะเป็นชื่อในตัวของเขานะครับซึ่งจะมีพูโรตัสอีกหลายๆตัวนะครับก็คือเห็ดนางรมอีกหลายๆตัวนะครับซึ่งนำมาจากอเมริกานะครับแล้วหลังจากนั้นปีพ.ศ. 04นะครับอาจารย์พันธวีภักดีดินแดนเนี่ยก็ได้ทำการศึกษาเรื่องเห็ดนางรมตัวนี้นะครับแล้วก็ทำประสบความสำเร็จนะครับการประวัติของประเทศไทยส่วนใหญ่แล้วจะสลับกันระหว่างภาคเอกชนกับภาครัฐบาลนะครับสลับกันไปสลับกันมาซึ่งในปีพ.ศ. 2507พอดีผมเกิดปีนี้นะครับก็จะมีนายทุนชาวไต้หวันเนี่ยมาเพาะเห็ดหูหนูที่เพชรบูรณ์จังหวัดเพชรบูรณ์นะครับและดร.วินิจเนี่ยก็ได้ทำการเขียน เรื่องการเพาะเห็ดชนิดนี้ขึ้นมาด้วยนะครับออกเผยแพร่หลังจากนั้นพ.ศ. 2513นะครับก็ได้มีอาจารย์ดีพร้อมชัยวงเกียรติซึ่งถ้าที่อยู่ในวงการเห็ดก็ต้องรู้จักท่านนี้นะครับเพราะว่าท่านนี้อยู่ในวงการเห็ดมานานแล้วนะครับก็ได้เขียนหนังสือการเพาะเห็ดบางชนิดในประเทศไทยพอพ.ศ. 2514นะครับอาจารย์พันธวีภักดีดินแดนก็ได้รับช่วงต่อจากอาจารย์การนะครับทำการอบรมเป็นครั้งแรกโดยการเพาะเห็ดโดยนางรมโดยใช้ขี้เลื่อยแล้วก็สั่งข้าวนะครับซึ่งท่านก็ไม่ได้ทำแต่เฉพาะเห็ดนางรมอย่างเดียวแต่ทำเห็ดกระดุมเห็ดหอมเห็ดหัวลิงแล้วก็เห็ดฟางด้วยนะครับแล้วก็ได้อบรมข้าราชการซึ่งตรงนี้แหละส่วนหนึ่งในพ.ศ.เดียวกันเนี่ยก็จะมีเอกชนนะครับเขาทำการเพาะเห็ดฝรั่งก็คือเห็ดแชมปิญองนั่นเองที่ลำปางที่ชื่อนาลีนะครับพอหลังจากนั้นพ.ศ. 2515นะครับมีการ
ได้นำวิธีการเพาะเห็ดเป่าฮื้อเนี่ยเข้ามาทางภาคเหนือโดยชาวไต้หวันนะครับทำเห็ดกระป๋องซึ่งตอนนั้นเห็ดกระป๋องเนี่ยก็จะเป็นที่นิยมเพื่อที่ทำส่งออกตัวแรกก็ที่ทำก็คือเห็ดเป่าฮื้อนะครับต่อมาพ.ศ. 2516นะครับก็ได้มีการตั้งชมรมเห็ดแห่งประเทศไทยขึ้นมาโดยมีคุณเอี่ยมกนิกะนะครับเป็นประธานนะครับแล้วก็สภาวิจัยทำการทดลองเรื่องเห็ดฝรั่งในห้องควบคุมแต่ตรงนี้นะครับในห้องควบคุมมันราคาแพงมากนะครับยังไม่ได้ลงมาถึงเกษตรกรนะครับแล้วก็อาจารย์ดร.อาจารย์นุชนารสนะครับจงเลขาได้ทำการทดลองเรื่องเห็ดฝรั่งเป็นผลสำเร็จพอหลังจากนั้นพ.ศ. 2517นะครับอาจารย์ดีพร้อมก็ได้เริ่มทำการทดลองเพาะเห็ดนางรมนะครับในแบบเชิงการค้าต่อจากดร.วินิจแจ้งศรีนะครับที่ทำมาแล้ว10กว่าปีต่อไปก็คือเป็นพ.ศ. 2517เหมือนกันเราสรุปปัญหาที่เกิดขึ้นที่ผ่านมาเราถือว่าตัดช่วงก่อนนะครับก็คือการสื่อสารในวงแคบนะครับมีแต่ฟังแต่เฉพาะวิทยุแล้วก็โทรทัศน์จอขาวดำเท่านั้นเองบางทีก็ดับบางทีก็ติดนะครับแล้วก็อันดับที่2ก็คือชาวบ้านเนี่ยคุ้นเคยกับการเก็บเห็ดในธรรมชาติเพราะฉะนั้นเขาจะไม่ค่อยนิยมกับเห็ดในตลาดเท่าไหร่นะครับแล้วก็ข้อที่3ก็คือคนไทยส่วนใหญ่เนี่ยจะรู้จักกินเห็ดที่เพาะเนี่ยไม่กี่ชนิดเช่นเห็ดฟางกับเห็ดหูหนูที่อยู่ในท่อนไม้นะครับแล้วก็มีข่าวเรื่องเกี่ยวกับการกินเห็ดเมาแล้วก็เกิดอันตรายแล้วก็ตายอยู่เสมอเพราะฉะนั้นเห็ดส่วนใหญ่แล้วชาวบ้านเขาจะถามนะครับเดี๋ยวจะเล่าให้ฟังว่าตอนที่ผมไปขายเห็ดครั้งแรกเนี่ยชาวบ้านก็ถามว่ายังไงนะครับแล้วก็ข้อที่5ก็คือคนไทยส่วนใหญ่แล้วประกอบที่จะประกอบอาชีพเพาะเห็ดเป็นหลักเนี่ยยังไม่แน่ใจในการตลาดนะครับในประเทศไทยแล้วก็ต่างประเทศแล้วก็ต่อไปข้อสุดท้ายก็คือพ่อค้าคนกลางให้ราคาของเห็ดเนี่ยขึ้นลงตามท้องตลาดซึ่งตัวนี้แหละครับคือตัวปัญหาแต่เดี๋ยวเราจะมีวิธีการแก้นะครับต่อมาปีนี้จะเป็นปีที่ค่อนข้างจะเปลี่ยนแปลงอะไรหลายๆอย่างนะครับโดยรูปแรกเลยก็คือเป็นรูปคุณพ่อคุณแม่แล้วก็รูปที่สองก็คือเป็นผู้อันนี้คือลุงพังหยดนะครับแล้วอันนี้คือป้าทิและนี่ลูกสาวลูกชายลูกสาวอยู่ของท่านนะครับซึ่งอันนี้เป็นภาพเก่านะครับเป็นภาพคุณสาธิตไทยรัตน์กุลคุณปราโมทไทยรัตน์กุลครูบุญเลิศไทยรัตน์กุลคุณบุญเรือนไทยรัตน์กุลและคนนี้ผมอยู่ตรงนี้นะครับซึ่งตรงเนี้ยเป็นครอบครัวที่ทำเรื่องเกี่ยวกับเห็ดมาตั้งแต่ปีพ.ศ. 2519โดยไปศึกษาจากลุงทองหยดอีกทีนึงนะครับซึ่งได้กำเนิดฟาร์มเห็ดอารัญญิกเป็นฟาร์มแรกและสวนเห็ดบ้านอรัญญิกและศูนย์รวมสวนเห็ดบ้านอรัญญิกและศูนย์รวมสวนเห็ดบ้านอรัญญิกชุมชนคนละเขตซึ่งทำให้เกิดเห็ดในประเทศไทยขึ้นมามากมายณจุดนี้นะครับตรงนี้เพราะว่าส่วนหนึ่งแล้วที่เราทำขึ้นมาเนี่ยเราจะได้มีการแลกเชื้อเห็ดเดี๋ยวจะเล่าให้ฟังว่าแลกเชื้อเห็ดกับต่างประเทศแล้วต่างประเทศมีความศรัทธาในศูนย์รวมสวนเห็ดบ้านอรัญญิกไงและนำเห็ดเหล่านี้มาให้เรานะครับซึ่งพวกนี้แหละครับที่เราทำงานวิจัยแล้วก็ทำงานร่วมกันแล้วก็แลกเปลี่ยนความรู้องค์ความรู้กันนะครับต่อมาในปีพ.ศ. 2519เหมือนกันนะครับนี่คือคุณสาธิตไทยกุลจบปริญญามาจากมหาวิทยาลัยเชียงใหม่มาทำเห็ดและนี่คือคุณปราโมทย์ไทยกุลนะครับทำเรื่องเกี่ยวกับหัวเชื้อนะครับและอันนี้คือครูบุญเลิศอันนี้คือโรงเห็ดสมัยเก่านะครับจะเป็นในลักษณะแบบนี้และส่วนผมอายุ12ปีอยู่ที่นั่งอยู่ตรงนี้นะครับซึ่งพวกเราทำงานกันแบบเต็มที่แล้วก็สร้างด้วยน้ำพักน้ำแรงนะครับและบ้านของเราตอนสมัยก่อนเนี่ยเป็นอย่างนี้นะครับเมื่อก่อนถนนเป็นลูกรังแบบนี้บ้านจะอยู่ติดคลองนะครับซึ่งถ้าเกิดใครเคยไปสมัย30ปีที่แล้วนะครับ30-40ปีที่แล้วก็จะเป็นลักษณะแบบนี้นะครับซึ่งเหตุต่างๆเนี่ยที่เกิดขึ้นมาเนี่ยโดยการแรกเปลี่ยนนะครับอย่างที่บอกแล้วแล้วพ.ศ. 2520นะครับก็จะมีหนังสือเล่มนี้เกิดขึ้นมานะครับซึ่งตรงนี้แหละครับจะเป็นจุด1จุดแรกที่มีอาจารย์ทั้งอาจารย์ดีพร้อมอาจารย์สุทธพันธ์อาจารย์วสันต์แล้วก็อาจารย์ต่างๆนักศึกษาต่างๆเข้ามาร่วมกันเขียนนะครับเป็นเล่มเป็นวารสารเพื่อที่จะเป็นปีๆเป็นเดือนๆอย่างเงี้ยครับเพื่อที่จะแจกหรือว่าขายกับผู้ที่5บาทราคา5บาทนะครับ
แล้วพอปีพ.ศ. 2521ก็ได้มีการก่อตั้งสมาคมนักวิจัยและพ่อเหตุแห่งประเทศไทยโดยสมเด็จพระเทพเสด็จเป็นองค์ประธานเปิดนะครับโดยมีดร.ฤกษ์ สยามนนท์เป็นนายกพอมาปี2522นะครับอบรมที่ตึกเห็ดแล้วก็ดูสวนดูงานที่ศูนย์รวมสวนเห็ดบ้านอัญญิเพราะตอนนั้นเนี่ยไม่มีฟาร์มไหนที่เปิดให้ดูนะครับแต่ส่วนใหญ่แล้วที่อาจารย์ที่เขาพามานี่เพราะว่าข้อที่1คืออยู่ใกล้กรุงเทพอยู่ใกล้กับอยู่ใกล้ที่สุดละเขาพามาสะดวกไปกลับง่ายนะครับก็จะเลยมีโอกาสและในพ.ศ.พวกนี้ทั้งหมดเนี่ยก็จะมีชาวต่างประเทศเข้ามาด้วยคือจริงๆแล้วมันมีลำดับอยู่เยอะแยะนะครับแต่อัดเข้ามาในนี้เอาภาพแรกเลยภาพแรกเลยเนี่ยนะครับก็คืออันนี้คืออาจารย์สุทธพันธ์อันนี้คืออาจารย์ดีพร้อมแล้วก็โปรเฟสเซอร์แชงแล้วก็คุณสาธิตนะครับแล้วก็อันนี้ดร.ซาเดซิลคนนี้จะเป็นคนที่นำคนนี้เป็นดร.ซาเดซิลนี่เป็นคนที่ทำวิจัยเรื่องเกี่ยวกับเห็ดในตระกูลพูโรตัสทั้งหมดเลยก็คือเห็ดสกุลนางลมเป่าฮื้ออะไรทั้งหมดเลยนะครับด้วยความศรัทธาเขาขนเชื้อเห็ดทั้งหมดมาให้เยอะมากตอนนั้นพอดีผมอยู่ในตำแหน่งของวิจัยของศูนย์รวมสวนเห็ดวานันยิกก็เลยได้รู้เรื่องนี้ท่านก็ถ่ายทอดความรู้ความรู้ให้ด้วยนะครับแล้วก็ส่วนโปรเฟสเซอร์แชงนี่ก็ได้นำเอาความรู้เข้ามานะครับมาแลกเปลี่ยนมาถ่ายทอดให้นะครับซึ่งสมัยก่อนเนี่ยรถเวลามาก็จะเป็นรถแบบนี้นะครับรถเก่าๆแบบนี้แล้วก็บางครั้งที่สำคัญก็จะมีรถเนี่ยรถตำรวจใช่ไหมรถตำรวจเหมือนอย่างกับของสมัยก่อนเป็นอย่างนั้นนะครับไม่เหมือนสมัยนี้นะครับแล้วก็อีกท่านหนึ่งก็คืออันนี้เป็นอันนี้อาจารย์ปีชากิจเกศรนะครับแล้วก็คนนี้เนี่ยจะเป็นคนที่เก่งเรื่องเกี่ยวกับเป่าฮื้อมากเป็นคนที่ตั้งชื่อเป่าฮื้อคนแรกนะครับของโลกหรือไงไม่ทราบนะครับตรงนี้แล้วอันนี้เป็นดร.ซาเดซิลนะครับแล้วอันนี้เป็นเทเรอร์เอฟโรบูดนะครับซึ่งเดินป่าหาเห็ดด้วยกันนี่ผมอยู่ตรงนี้ที่เขาใหญ่นะครับซึ่งตรงนี้เองเป็นจุดที่เราเริ่มต้นอันนี้ดร.สัญชัยนะครับตันติยาพรสมัยท่านที่ยังเป็นนั่นอยู่แล้วก็อาจารย์ดีพร้อมอยู่ตรงนี้เดินอยู่ตรงนี้นะครับซึ่งตรงนี้เนี่ยในพ.ศ.เนี้ยคุณเทียมทันนามสกุลปัญญานะครับเริ่มพ่อเห็ดฟางเอ้ยพ่อเห็ดหูหนูเป็นรายแรกของจังหวัดราชบุรีนะครับซึ่งคุณเทียมทันเนี่ยได้เป็นลูกศิษย์ของอาจารย์อนนท์แล้วอาจารย์อนนท์พามาดูฟาร์มเห็ดที่ฟาร์มเห็ดอัญญิกนะครับแล้วหลังจากนั้นกลับไปท่านก็เริ่มทําฟาร์มเห็ดเป็นฟาร์มแรกของจังหวัดราชบุรีนะครับนี่คนนี้สำคัญอันนี้ผู้เชี่ยวชาญระดับโลกเลยนะครับก็คือดร.อนนท์นะครับพ.ศ. 2524นะครับดร.อนนท์ได้รับเชิญเป็นที่ปรึกษาเห็ดองค์การอาหารและเกษตรแห่งสหประชาชาติคงคิดผิดนะครับก็ท่านได้ทำหนังสือออกมาได้หลายเยอะแยะมากมายเลยนะครับทำเยอะมากแต่อันนี้พูดีเนื้อที่มันน้อยก็เลยอัดมาได้แค่นี้นะครับซึ่งอันนั้นการเพาะเห็ดฟางอันแรกอ่ะที่ท่านได้ทำไว้นะครับแล้วต่อมาปี2525มีการเปลี่ยนแปลงครั้งใหญ่เหมือนกันนะครับในวงการเห็ดก็คือเปลี่ยนจากการทำใช้ฟางนะครับใช้ฟางทั้งหมดมาเป็นขี้เลื่อยนะครับในปี2525โดยที่ตอนแรกก็เราก็จะต้องไปขนฟางกันในทุ่งนานะครับเราก็ต้องใช้รถจี๊ปนะครับแต่เดี๋ยวนี้ไม่ต้องใช้เป็น10ล้อมาลงแล้วก็ขนลงเลยนะครับและการหมักฟางเนี่ยมันจะต้องใช้ไกด์เดอร์ใช้ขอฉายใช้แรงคนมากซึ่งตรงนี้เนี่ยค่าแรงเดือนหนึ่งไม่ถึง300บาทแต่ตรงนี้ค่าแรงวันหนึ่งเกิน300บาทนะครับเปลี่ยนแปลงไปโดยสิ้นเชิงการทำถุงก็จะเป็นในลักษณะที่เป็นถุงใหญ่แล้วก็ต้องนั่งพับเองนะครับแล้วก็ฟักคอขวดก็จะสูงมากแต่ตอนนี้ใช้แบบเป็นถุงพับก้นทำให้เรียบร้อยเลยนะครับและการรดน้ำสมัยก่อนอันนี้คือพี่บุญเรือนะครับอันนี้คือพนักงานรุ่นแรกนะครับคุณบุญยิ่งแล้วก็อันนี้คือการรดน้ำแต่สมัยนี้ก็ใช้สเปรย์นะครับ
พ.ศ. 2528นะครับจัดตั้งศูนย์รวบรวมพันเห็ดซึ่งตอนนี้ต้องกล่าวถึงเลยเพราะว่ามันทางราชการได้ทำเรื่องเกี่ยวกับเชื้อพวกนี้ขึ้นมาแล้วก็จำหน่ายออกนะครับโดยมีดร.ยุติสาริกภูติกเนี่ยเป็นอดีตนายกสมาคมเนี่ยได้สนับสนุนเงินตัวนี้เพื่อซื้อถังไนโตรเจนเหลวนะครับต่อมาพ.ศ. 2529นะครับกำเนิดสแตมป์เห็ดในประเทศไทยซึ่งบางท่านคงยังไม่เคยเห็นนี่คืออันแรกนะครับคือเห็ดฟางเห็ดนางรมเห็ดเผาพื้นแล้วก็เห็ดหูหนูอันดับที่2รองลงมาก็คือเป็นเห็ดป่านะครับอันดับที่3ก็จะเป็นเห็ดแคลงเห็ดอรัญยิกแล้วก็เห็ดนางรมทองแล้วก็เห็ดนางนวลนะครับซึ่งตรงนี้หมดไปแล้วนะครับไม่มีเหลือแล้วถูกซื้อเอาไปเก็บไว้หมดเลยครับพอคลิกเข้าไปปุ๊บมันของผมก็ไม่ได้มีเก็บครับซื้อไม่ทันต่อมาพ.ศ. 2530นี่คือจริงๆแล้วพี่สาธิตกับพี่ประโมทไปบ่อยแล้วนะครับนี่คือเจ้าพ่อเห็ดลิ้นจือแดงตัวจริงที่บอกว่าเห็ดลิ้นจือแดงเนี่ยคือคนนี้ครับคุณมายูซุมินะครับและนี่คือผมตอนนั้นยังอ้อๆอยู่นะฮะไปเยี่ยมกันที่นู่นได้มีวันที่28ธันวาคมเนี่ยก็ได้เชิญพี่สาธิตก็ได้เชิญนะครับเอาดร.ฟูกุมิคนนี้เป็นหมอนะครับหมอแผนปัจจุบันนะครับใช้เห็ดลิ้นจือในการรักษาคนที่เป็นโรคมะเร็งนะครับแล้วก็พอหลังจากนั้นเนี่ยก็ได้ไปเยี่ยมชมเพราะว่าอาจารย์สุพันธ์ไปด้วยนะครับไปในงานของสมาคมตรงนี้ด้วยแล้วก็ได้เชิญดร.ฟูกุมิเนี่ยมาเยี่ยมชมที่จุฬานะครับพ.ศ. 2531วันที่20พฤษภาคม2531นะครับได้มีหนังสือเชิญจากท่านจากคุณแก้วขวัญวัชโรไทยนะครับผู้อำนวยการโครงการส่วนพระองค์สมเด็จจิตรดาเชิญคุณสาธิตธนกุลเป็นที่ปรึกษาเรื่องเห็ดนะครับพอหลังจากนั้นแล้วนะครับอันนี้ถือเป็นการเกิดเห็ดเป็นยาครั้งแรกนะครับแล้วก็อย่างเป็นทางการเพราะว่าในหลวงรัชกาลที่9ทรงสนพระทัยมากนะครับเรื่องเกี่ยวกับเห็ดนะครับนี่คือภาพที่ผมถ่ายเองนะครับไม่ใช่ภาพจากช่างภาพส่วนพระองค์นะครับอันนี้ผมถ่ายเองซึ่งท่านได้กับคุณประโมทนะครับเข้าไปนี่คุณประโมทอันนี้คุณสาธิตอันนี้คือคุณวิสิทธิ์พรเผื่อนพิภพอันนี้คุณแก้วนะครับก็ได้ท่านทรงสนพระทัยเรื่องเกี่ยวกับเห็ดลิ้นจือเป็นอย่างยิ่งนะครับจนสรุปออกมาเป็นบทความนะครับซึ่งท่านได้สนทนาเยอะแยะนะครับเป็นอาชีพเป็นยาเป็นอาหารเป็นประโยชน์หลายสถานจงรักษาพระราชบัญญัติตัดให้ชาวไร่นารู้คุณค่าเห็ดไทยไม่อับจนเศรษฐกิจพอเพียงเลี้ยงชีวาตไทยทั้งชาติหน้าใสคลายหมองหม่นกราบแทบบาทด้วยภักดีองค์ภูมิพลจากดวงใจประชาชนทั่วแผ่นดินนะครับด้วยกล้าวด้วยกระหม่อมขอดีชะข้าพระพุทธเจ้าสู่รวมสวนเห็ดบ้านอัญญิกนะครับเป็นภาพที่ผมได้มีโอกาสถ่ายได้อย่างใกล้ชิดนะครับซึ่งในโรงเห็ดนั้นก็จะมีเข้าไปได้ไม่กี่คนนะครับแต่ส่วนหนึ่งก็คือเขาอนุญาตให้กล้องของเราเข้าไปนะครับนี่คือภาพเหตุการณ์ที่ตอนนั้นภาพนี้คือเป็นภาพที่ผมถ่ายทั้งหมดนะครับตั้งแต่พอช็อตแรกก็ถ่ายปุ๊บเลยซึ่งตอนนั้นเนี่ยกล้องเนี่ยมันไม่ใช่กล้องเป็นกล้องอีเดียตนะครับมันจะเป็นกล้องปรับมันต้องปรับรูแสงปรับไอ้ชัตเตอร์ปรับอะไรพวกนี้ทำให้มันต้องชัดนะครับซึ่งตรงนี้เป็นภาพที่ผมประทับใจมากเพราะว่าพระองค์ท่านทรงยืนพระองค์ท่านผมยืนอยู่อย่างนี้แล้วพระองค์ท่านหยุดเพื่อที่จะให้คณะหยุดผมถ่ายรูปทันนะครับเป็นภาพเดียวแต่เนื่องจากว่าผมปรับแล้วมันข้างหลังมันท่านเดินเร็วมันนิดหนึ่งก็เลยเบอร์นะครับพระองค์ท่านซึ่งอันนี้เราก็ได้ถวายของแล้วหลังจากนั้นเนี่ยพระองค์ท่านเสด็จเป็นครั้งสุดท้ายนะครับแล้วนอกนั้นก็จะเป็นสมเด็จพระเทพทรงไปเปิดงานแล้วหนังสือพวกนี้ก็ได้เกิดขึ้นมาเรื่อยๆนะครับอันนี้ของอาจารย์ดีพร้อมนะครับอันนี้ของหลายคนอันนี้คือของดร.คุณหมอสุรพลนะครับรักปทุมนะครับต่อมาในปีพ.ศ. 2534นะครับสมเด็จพระราชินีในรัชกาลที่9ทรงเปิดงานนะครับอุทยานจริงๆแล้วเป็นส่วนหลวงร.9ครับแต่เรา
จัดถวายนะครับทำจัดถวายให้ทอดพระเนตรและทรงชมต่อมาในปีพ.ศ. 2535นะครับอาจารย์นนท์ก็ได้เอ้ยอาจารย์อนงจันทร์ศรีกุลเนี่ยก็ได้เขียนเรื่องเกี่ยวกับเห็ดนะครับความหลากหลายตัวนี้ขึ้นมาแล้วก็ปี2536เนี่ยศูนย์รวมสวนเห็ดบ้านนี้ก็ได้พัฒนาโดยวิสัยทัศน์ของพี่ประโมทนะครับซึ่งเอาระบบ ISO เข้าบันเข้ามาเหมือนอย่างกับว่าท่านรู้ว่าข้างหน้าจะต้องโดนบังคับใช้เดี๋ยวจะโดนถึงนะครับเพราะฉะนั้นเราจึงได้ทำขึ้นมาแล้วก็ใช้ทำอุปกรณ์เครื่องไม้เครื่องมือตรงนี้ขึ้นมาเพื่อที่จะแก้ไขปัญหาเกือบทั้งหมดในการเพาะเห็ดนะครับเพราะฉะนั้นพอมีอุปกรณ์เครื่องไม้เครื่องมือตรงนี้เนี่ยเพาะเห็ดเนี่ย1คนทํา 1,000 ใน1วัน8ชั่วโมงได้เสร็จนะครับซึ่งก่อนนั้นทําไม่ได้นะครับตอนนั้นคนละเรื่องกันเลยซึ่งตอนนั้นเราใช้กระดาษดูนะครับกระดาษที่มันเป็นกระดาษปอนธรรมดาสมัยก่อนยังไม่มีเครื่องคอมพิวเตอร์นะครับรุ่นแรกที่ผมใช้ก็คือรุ่น486ไอ้รุ่นจอสีเขียวอะนะครับซึ่งเวลาบูททีนึงประมาณ1ชั่วโมงครึ่งชั่วโมงกว่าจะทำงานได้นะครับต่อมาปี2537ก็ได้มีตำราพวกนี้เกิดขึ้นมามากมายนะครับแต่ตัวนี้น่าสนใจเพราะตัวนี้ของอาจารย์วสันต์นะครับทำ3ภาษาเลยเหมือนอย่างกับว่ารู้ล่วงหน้าครับว่าจะต้องทำตัวนี้ขึ้นมาภาษาเขมรภาษาลาวแล้วก็ภาษาไทยนะครับแล้วส่วนเนี้ยส่วนนั้นนี้ก็คือคุณฟาร์มเห็ดนิรุตนะครับรุจิลาสวนเห็ดรุจิลานะครับทำเรื่องคัมภีร์เห็ดลมนะครับและอันนี้ก็เป็นข่าวสารของสมาคมซึ่งมีออกมาอยู่ตลอดเวลาแล้วส่วนจดหมายข่าวเพื่อชาวฟาร์มเห็ดของเราก็จะมีนะครับถ้าเกิดใครอยู่ในแวดวงเห็ดนะครับแล้วก็เป็นสมาชิกอยู่ก็มีราคา30บาทเขาบอกว่าถูกที่สุดในโลกต่อเอ้ยมันกลับยังไงฮะโอเคพ.ศ. 2539นะครับรัฐมนตรีว่าการกระทรวงสาธารณสุขเปิดงานโดยที่อันนี้คือดร.กฤษณาไกรศิลป์นะครับทำเครื่องสำอางเห็ดลิ้นจือทั้งหมดถือว่าเป็นยุคแรกๆในการที่จะทำเครื่องสำอางพวกนี้ขึ้นมานะครับต่อมาหลังจากทำมาเหนื่อยแล้วกว่าจะเป็นเจ้าพ่อพันเห็ดอันนี้ถูกขนานนามโดยจุดประกายนะครับตรงนี้เขาเห็นแล้วว่าเราทำค่อนข้างเยอะแล้วก็ทำมากนะครับแล้วก็ทำจริงนะครับเขาเกิดความศรัทธาก็เลยทำให้แล้วก็อันนี้ก็เป็นเหมือนกันนะครับของคุณอันนี้ยกตัวอย่างเฉยๆนะครับแล้วก็อันนี้สมาคมสื่อมวลชนเขาก็ยกย่องนะครับซึ่งสมัยก่อนนี่ก็ไม่ได้มีอะไรก็มากๆก็เอาแค่นี้พอนะครับต่อมาปี2539นะครับศูนย์รวมสวนเห็ดบ้านนี้ได้ขออนุญาตผลิตยาผลิตและขายด้วยนะครับยาแผนโบราณนะครับเห็ดหลิงจือเพราะนั้นยาเห็ดหลิงจือเนี่ยเห็ดเป็นยาเนี่ยเริ่มต้นขึ้นมาตั้งแต่ปีนั้นแล้วนะครับซึ่งคิดว่าน่าจะพี่ประโมทจะเป็นเภสัชกรหรือแล้วก็หมอยาหมอแผนโบราณเนี่ยคนแรกของฟาร์มเห็ดนะครับเพราะตอนนั้นยังไม่มีฟาร์มเห็ดไหนที่ทำยาเห็ดลิ้นจือเลยนะครับเพราะกฎหมายเขาบังคับให้ต้องมีเภสัชควบคุมต้องมีแพทย์ควบคุมแล้วหลังจากนั้นต่อมาปี60ก็ผมก็จะเป็นเภสัชกรตามพี่เหมือนกันแล้วก็เป็นหมอตามพี่เหมือนกันนะครับซึ่งใบอนุญาตทุกอย่างก็ต้องทำตามถูกต้องตามกฎหมายนะครับเพราะเดี๋ยวนี้กฎหมายจะค่าปรับสูงขึ้นนะครับเป็นแสนแล้วต่อมาปี2543นะครับก็มีการประชุมครั้งนี้ครั้งที่3เนี่ยนะครับก็จะมีเกี่ยวข้องกับพวกดาราทั้งหลายซึ่งตอนนั้นดาราเขาสนใจในการที่จะทำละครก็ยกกองถ่ายมาทั้งหมดเลยมาอยู่กับเราที่ฟาร์มเห็ดนะครับก็จะทำแล้วก็จะมีนางพระเอกจีบกับนางเอกตอนที่ทำก้อนกันอยู่นะครับนี่เขาจีบกันอันนี้คือภาพจีบกันนะครับคือไอ้ขี้เลื่อยมันไปติดอยู่ตรงนี้แล้วพระเอกเขามาช่วยนะครับแต่คุณตาเขายืนอยู่ตรงนี้ตาของนางเอกยืนอยู่นี้นะครับแล้วก็พระเอกก็สอนเรื่องพระเอกก็เป็นด็อกเตอร์เห็ดนะครับก็มาสอนนางเอกในการทำพวกนี้แล้วก็ในตู้เขียนเชื้อเนี่ยนางเอกก็ต้องมานั่งทำผมก็ต้องสอนเขาว่าจะทำยังไงอะไรยังไงนะครับแล้วก็ในนี่ๆๆมีตัวอิจฉามาละตัวอิจฉาเข้ามาแล้วครับพระเอกงอนอยู่ในโรงบ่มเห็ดนั่นน่ะครับ
แล้วก็อันนี้ก็ได้ถ่ายรูปกับคุณบาโบ้นะครับพระเอกกับนางเอกนะครับซึ่งอยู่ในที่ประชุมตรงนั้นต่อมาหลังจากนั้นปี2544นะครับดาราต่างๆก็เข้ามากันเยอะแยะมากมายเลยนะครับก็มีรายการที่ว่าดังก็คือเกมแก้จนนะครับก็ไปออกรายการนะครับต่อมาปี2546นะครับคุณโคสิตปั้นเปลี่ยนรัฐนะครับได้มาสนใจการเพาะเห็ดเข้ามาเลยนะครับท่านเข้ามาที่ฟาร์มเลยคุยนั่งคุยกันเลยนะครับเรื่องเกี่ยวกับแปรรูปเห็ดเพราะท่านสนใจมากเรื่องเกี่ยวกับตรงนี้เพราะว่าเราทำเรื่องความเป็นครบวงจรเนี่ยมาเป็นระยะเวลานานแล้วนะครับก็ได้ถ่ายรูปร่วมกันแล้วก็อันนี้คือคณะของที่ท่านมาทั้งหมดอยู่ในนี้ต่อมาเป็นเรื่องเศร้าครับก็คือ2551นะสูญเสียปรมาจารย์อาจารย์ดีพร้อมชัยวงศ์เกียรตินะครับซึ่งท่านอายุประมาณ64ปีนะครับก็ได้ในจดหมายข่าวก็ได้ลงไว้อะไรท่านอยู่นะครับพอ2552นะครับดร.อนนท์นะครับก็ได้ทดลองพ่อเห็ดเยื่อไผ่เป็นคนแรกนะครับก็คือจ้างชาวจีนนะครับคนนี้มาสอนวิธีการพ่อเห็ดเยื่อไผ่นะครับจากหลายๆที่นะครับจนท่านมั่นใจว่าสามารถที่จะทำได้นะครับแล้วก็เพาะได้ในประเทศไทยนะครับแต่ตอนนี้แม้กระทั่งประเทศจีนเองก็ยังไม่ทราบวิธีการเดี๋ยวจะบอกนะครับเดี๋ยวจะมีคนแรกของโลกที่ทำเชื้อเห็ดเยื่อไผ่โดยใช้เดี๋ยวก่อนอย่าเพิ่งเก็บไว้ก่อน อันนี้พอปี2554ก็เกิดน้ำท่วมนะครับซึ่งตรงนี้เนี่ยเป็นน้ำท่วมมาก่อนหน้านั้นนะครับแต่งวดนี้น้ำท่วมฟาร์มเห็ดเสียหายกันเยอะแยะมากมายเป็นวงกว้างเลยนะครับเรือนะครับผมต้องเปลี่ยนจากฝึกขับปกติขับรถใช่ไหมครับต้องมาฝึกขับเรือไปรับของจากพี่ประโมทจากปากทางสาย4ต้องขับเรือไปกว่าจะขับไปถึงประมาณครึ่งชั่วโมงกว่านะครับอันนี้คือหน้าบ้านนี่7 Eleven นี่พระอันนี้พระนะครับพระออกบิณฑบาตด้วยเรือต่อมาปี2555นะครับก็จะมีนี่ท่านนี้เป็นท่านที่สำคัญนะครับ อาจารย์ธวัชทับทิงแกนะครับแล้วก็ลูกสาวทั้งสองมีบทบาทสำคัญมากเกี่ยวกับการเพาะเห็ดถังเช่าซึ่งเดี๋ยวจะมีการเกิดตั้งสมาคมการอะไรพวกนี้แล้วก็โด่งดังกันมานะครับสองท่านนี้ต่อมานี่เริ่มเข้าละ46พระราชบัญญัติเกิดเลยนะครับบังคับใช้ในปีถัดในปีต่อไปนะครับเดี๋ยวดูนี่คือคนแรกของโลกอาจารย์ดีนนะครับคนนี้ได้โทรสัมภาษณ์ท่านเป็นพิเศษนะครับเมื่อคืนนี้ท่านบอกว่าเป็นคนใช้เชื้อใช้เอาก้านกับดอกเห็ดลิจือเนี่ยมาทำเป็นอาหารเลี้ยงเชื้อของเห็ดเยื่อไผ่ซึ่งเดินได้ดีและเร็วกว่าของที่ประเทศจีนทำอีกนะครับเพราะฉะนั้นคนนี้น่าจะเป็นคนแรกของโลกเพราะฉะนั้นสมาคมนักวิจัยและพ่อเห็ดแห่งประเทศไทยควรจะให้รางวัล นะครับเพราะว่าท่านได้ทำได้ดีมากแล้วก็ต่อมาอีกหน่อยเวลาเราทำเนี่ยมันก็จะได้เกิดขยายพันธุ์ได้เร็วขึ้นนะครับแล้วสองท่านนี้เป็นลูกศิษย์คนแรกของอาจารย์อนนท์นะครับรุ่นแรกๆของอาจารย์อนนท์ซึ่งคนนี้ก็ทำเก่งคนนี้ก็ทำเก่งอันนี้คือคุณป้านะครับสวนเห็ดจันทบุรีนะครับตอนนี้นอนอยู่ต่างประเทศไปเที่ยวพอโทรไปสัมภาษณ์กำลังนอนอยู่กลางทะเลเที่ยวอยู่พอต่อมาก็ปี2560นะครับก็จะจัดตั้งมีดูดีๆนะครับมีจัดตั้งสมาคมเห็ดลาและยาและผลิตภัณฑ์ธรรมชาติโดยมีคุณพีระดลนะครับเป็นนายกสมาคมอันนี้คือครั้งแรกนะครับแต่อันเนี้ยยังไม่เวิร์คเท่าไหร่นะครับแต่ตัวนี้สิครับตัวนี้สมาคมผู้เพาะเห็ดถังเช่าและเห็ดเป็นยาเนี่ยตรงนี้โดยมีคณะทำงานแล้วก็สมาคมเนี่ยเกิดขึ้นแล้วก็มีคุณบัลลังก์นะครับมีคุณบัลลังก์คนนี้ซึ่งเป็นคนที่มีฐานะนะครับแล้วก็มีความมุ่งมั่นในการที่จะทำเห็ดตัวนี้นะครับแล้วก็จะมีคุณกรชัยเนี่ยเป็นนายกสมาคมคนแรกนะครับ
แล้วก็จะมีอาจารย์ธวัชทัพทิมแกกับครูบุญเลิศแล้วก็พี่ประโมทเป็นที่ปรึกษากิตติประทักษ์นะครับตรงนี้ต่อมาปี2561ก็ได้เกิดเขาเรียกว่ากตัญญูตานะครับดร.วินิตอาจารย์อานงแล้วก็ดร.เลิกนะครับ3ท่านนี่2561ถูกบังคับใช้เลยนะครับซึ่งเราจะจบตรงนี้เพราะว่าตรงนี้คือเดี๋ยวจะมีการบรรยายต่อเรื่องเกี่ยวกับตรงนี้ด้วยนะครับซึ่งเราจะต้องทำเกี่ยวกับ SOP ในการที่จะทำช่วยเหตุที่ดีนะครับซึ่งตรงนี้ผมก็ขอบคุณแล้วก็ขอจบการบรรยายลงเพียงเท่านี้ครับขอบคุณมากครับ